สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวคอนโดนะครับผมที่อยู่กลางหัวหินนะครับคอนโดติดทะเลด้วยนะครับแล้วก็ชื่อว่าคอนโดซันโตล่านะครับคอนโดนี้นะครับเป็นสร้างอยู่บนพื้นที่ประมาณ11ไร่นะครับแล้วก็มีทั้งหมด181ยูนิตนะครับผมแล้วก็มี10ยูนิตนี่จะเป็นวิลล่านะครับที่อยู่ริมทะเลเลยนะครับผมสามารถเดินออกไปเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับจำนวน10ยูนิตเดี๋ยวเราเข้ามาชมข้างในกันครับนะครับผมด้านข้างนี่จะเป็นประดับด้วยเป็นกระดิ่งนะครับสไตล์กรีซนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของที่นี่คือออกแบบในแบบของกรีซประเทศกรีซนะครับก็คือที่ชื่อว่าซันโตลาโนอะไรสักอย่างนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกรีซนะครับถ้าคนเคยไปจะรู้ว่าเหมือนมากทีนี้เราตรงนี้เป็นที่จอดรถสำหรับพนักงานต้อนรับนะครับแล้วก็มีรถกอล์ฟอยู่ตรงนี้นะครับผมรถกอล์ฟเนี่ยก็คือสามารถที่จะวิ่งไปทั่ววิ่งไปทั่วคอนโดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนกลางเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนกลางใช่ไหมเป็นส่วนกลางนะครับผมเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถแล้วเดินเข้าไปข้างในจะเป็นที่จอดรถของทางลูกบ้านนะครับเราเข้าไปดูกันท่านะครับเรียนแบบสถาปัตยกรรมของซานโตริโนที่กรีซเหมือนกันเลี้ยเลยนะครับผมสไตล์เป็นสีขาวนะครับสวยงามมากตัดกับสีฟ้าถ้าเกิดคนเคยไปเที่ยวกรีซนี่จะรู้สึกว่าเหมือนได้เที่ยวอยู่ในประเทศกรีซเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโซนของลานจอดรถนะครับลานจอดรถจะกว้างมากนะครับแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงคือมันจะไม่มีที่บังแดดนะครับในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่ารถจะต้องต่อตากแดดอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาด้านในนะครับผมบรรยากาศคือร่มเย็นมากคือจริงๆแดดร้อนนะนี่คือแดดตอนเที่ยงเลยอะแต่ว่ามันเย็นมากเลยมันไม่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่รู้สึกร้อนเลยอะคือร่มเย็นต้นไม้มันเต็มไปหมดเลยพอเข้ามาเสร็จมันเย็นอะไรรู้ไหมเย็นสระน้ำครับสระน้ำนี่มันรอบทั้งนี่เลยทั้งคอนโดเลยอะดูดิพอเราเข้ามาเจอสระเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้นักท่องเที่ยวหายหมดสระนี้จะเชื่อมต่อกันหมดเลยทั้งตัวอาคารนะครับลากต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นมีน้ำพุด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูสะพานนี่สวยมากอ่ะเข้าไปแล้วแบบเดินมาแล้วรู้สึกมันอยู่ประเทศกรีซจริงๆอ่ะเนี่ยมันเย็นมากนะเพราะว่าทั้งสระทั้งอะไรมันเย็นไปหมดเขาเปิดน้ำตรงนี้ด้วยน้ำเป็นแบบเป็นน้ำพุนะสระตรงนี้เล่นน้ำได้ด้วยนะครับเป็นสระที่แบบน้ำพุอ่ะเราเข้ามาดูกันเนี่ยมันเย็นอ่ะคือพอเขาเปิดน้ำเสร็จมันเย็นแล้วโครงสร้างของตึกออกแบบมาให้บังแดดกันเองอ่ะมันไม่รู้สึกว่าร้อนเลยอ่ะครับเข้ามาแล้วมันเย็นสบายเนาะสวยไหมน้ำตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะแต่น้ำเป็นสีฟ้าสวยมากอ่ะน้ำตรงบ่อเนี้ยครับบ่อที่เล่นได้ตรงเนี้ยนะครับแล้วเราเดินมาตรงดูตรงนี้ครับมันจะสวยเขาจะมีการออกแบบที่มีความละเอียดค่อนข้างมากเลยเราเดี๋ยวมาดูสระที่เราเริ่มลงตรงนี้ถ้าดูจากไกลๆเราจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนกับเขาออกแบบเหมือนหาดทรายอ่ะเขาใช้พื้นเป็นสีเหมือนกับสีทรายก่อนที่จะค่อยๆจางลงแล้วไปถึงตรงที่เป็นน้ำนะครับสวยมากแล้วก็ตรงนี้สองจุดนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจากุชินะเข้าไปนั่งแล้วก็เปิดจากุชิได้สวยมากมากเลยนะครับแล้วเนี่ยตัวคอนโดเนี่ยสร้างแบบรอบล้อมรอบตึกอ่ะว่ายน้ำได้สนุกมากคือไม่ต้องไปสวนสยามเลยอ่ะอยู่ที่นี่แหละผมว่าน่าจะสวยกว่าสวนสยามอีกนะเพราะว่าเขาดีไซน์แบบเหมือนอยู่ที่ยุโรปอะครับแล้วก็จากพอเราว่ายน้ำเสร็จนะครับผมตรงนี้จะเป็นที่อาบน้ำเนาะที่อาบน้ำเนี่ยจะเป็นทำด้วยไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับไม่มีบวมแน่นอนเป็นไม้จริงซึ่งถ้าเราเดินลงมาข้างล่างเดินลงมาดูตรงนี้จากตรงนี้นะครับผมวิวมันสวยมากเลยวิวมันเป็นแบบเป็นสะพานยุโรปเหมือนอยู่ที่กรีซเลยอะมันอยู่ที่ซานโตริโนเลยอะดูดิมันแล้วการสถาปัตยกรรมของตึกนะมันดูแบบไม่ใช่แบบตึกไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ไม่ใช่คอนโดธรรมดามันมีการดีไซน์ที่เหมือนกับอยู่ในยุโรปจริงๆเลยแบบถ้าคนเข้ามานี่ชอบมากเลยผมเดินลงมานี่ก็เป็นตัวสระน้ำที่ล้อมรอบสระแล้วนะปะเราไปที่ส่วนกลางทีนี้เราเข้ามาในตัวตึกดูการดีไซน์เข้ามาแล้วมันเหมือนอยู่ในซันโตริโนอ่ะเหมือนในถ้ำเหมือนกับไม่ใช่เชิงถ้ำเหมือนกับแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสไตล์ยุโรปโบราณเข้ามานะครับประตูประดับด้วยสีฟ้าเป็นประตูไม้จริงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสไตล์ยุโรปทั้งหมดตัวเปิดนะครับผมอย่าทะลึ่งไปติดไอตัวสแกนนิ้วมือหรือการ์ดนะไม่สวยเลยต้องไปติดต้องใช้อันเดิมของมันเป็นกุญแจแบบโบราณเข้ามาแล้วอ
อันนี้เป็นพื้นที่ชั้น2เนาะชั้น3เข้ามาเนี่ยจะเห็นการสร้างการทำสถาปัตยกรรมโทนสีทั้งหมดของตึกที่นี่นะครับเป็นสไตล์กรีซซานโตริโนทั้งหมดนะครับดูเราเข้ามาเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่เหมือนเมืองไทยอะตึกก็ไม่ใช่ตึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตึกแบบที่มันเป็นซิมเปิลเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นโรงแรมมันไม่ใช่อะที่นี่มันเหมือนที่พักตากอากาศกับสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นคอนโดอันนี้คือวิวด้านนอกข้างนอกนี่จะมีแม่น้ำเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้พอดีน้ำลดนะครับถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นก็จะเป็นแม่น้ำไหลสวยครับตกปลาได้ด้วยนะครับตรงนี้ถามแล้วแล้วก็มีเรือนะครับให้เช่าด้านฝั่งนู้นนะครับโอเคนะครับผมจากตัวตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เรียกว่าไวพูนะครับผมพอจากไวพูเนี่ยมันรอบตึกมาเลยตรงนี้เป็นสะพานสวยมากเหมือนสไตล์ยุโรปเลยนะครับพอไวพูล่อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์เป็นน้ำตกนะคือหมายถึงว่าน้ำจากตัวสระเนี่ยไหลลงมาเหมือนกับน้ำตกลงมาตรงนี้ตรงนี้จริงๆถ้าเป็นกลางคืนเปิดไฟนะครับสวยมากแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นน้ำพุอีกแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะทีเนี้ยพอเรามาดูฝั่งเนี้ยเป็นไวพูนะครับตรงนี้จะเป็นแบล็คพูแบล็คพูนี่จะเป็นโซนสำหรับบ้านที่ค่อนข้างใหญ่หลังมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำจะออกไปทางเป็นสีดำมีการทำให้สีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็แต่ทั้งหมดเนี่ยคล้ายๆกับเวนิสเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆมันก็คือสไตล์ของซานโตริโนที่กรีซนะครับเราเห็นสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านเนี่ยมันคือเหมือนซานโตริโนเลยถ้าคุณเคยไปกรีซเนี่ยชอบแน่ๆครับผมเพราะว่าเขาจะนึกถึงว่าเขาเป็นเหมือนกับเขาไปเที่ยวยุโรปอยู่พอเราเข้ามาฝั่งนี้นะครับผมตรงเนี้ยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่แบบพีคมากคือเขาสร้างเขาซื้อที่นะครับครอบมันกับตัวยูครอบเข้าไปกับส่วนที่ไม่ใช่พื้นที่ของเขาอะแต่มันเป็นทะเลสาบเล็กๆนะครับผมส่วนเนี้ยเป็นทะเลสาบที่ผมว่าเนื้อที่น่ามีเห็นเป็นสัก4ไร่ได้นะคือเป็นพื้นที่ทะเลสาบที่เป็นมันกับมันไม่ใช่พื้นที่ของทางคอนโดเนี่ยแต่เข้าไปสร้างครอบเพราะคนจะมาที่ทะเลสาบนี้ได้เนี่ยก็ต้องเดินเข้ามาในคอนโดนี้อยู่ดีอะถูกมั้ยพอเข้ามาเสร็จตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่วิ่งเล่นรอบทะเลสาบมีน้ำพุตรงนั้นเปิดน้ำพุละลองเข้าไปดูสวยมากๆเลยแล้วเขาก็มีการปลูกต้นไม้ดอกไม้นะครับถ้าเป็นช่วงที่เป็นดอกฤดูใบไม้ผลิเนี่ยผมว่าน่าจะสวยเลยแหละตรงเนี้ยคนก็ไปนั่งเล่นอะไรกันได้เพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณะนะแต่นี่บอกสาธารณะแต่ก็เข้าได้เฉพาะคนที่เดินผ่านคอนโดนี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะเขาสร้างพื้นที่ครอบเข้าไปแล้วฝั่งนู้นนะครับจะเป็นห้องเด็กนะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นห้องเด็กแล้วเรามาดูห้องเด็กห้องเด็กเนี่ยก็จะมีห้องน้ำด้วยเพราะว่าเด็กก็จะไปเล่นน้ำเล่นอะไรมาเนาะห้องเด็กมันก็จะมีทั้งแบบที่นั่งเด็กเล่นมีสไลเดอร์เด็กมีที่ปีนมันกับเป็นปีนอันนั้นคือปีนบันไดขึ้นไปเล่นกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังมีทีวีเครื่องใหญ่ๆเครื่องนึงวางอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะเข้ามาดูส่วนกลางนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เรายืนอยู่ตอนแรกที่เรามองมาเป็นสระตรงนี้นะครับส่วนกลางเราเข้ามาดูเนี่ยจะเป็นทางเดินลงไปด้านใต้ก็จะเจอกับอุปกรณ์ฟิตเนสที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการยกเวทในแบบเวทเทรนนิ่งที่แบบต้องใช้แรงมากอ่ะในการยกเวทลงมาแล้วลงมาเข้ามาดูแล้วตรงนี้ก็มีอุปกรณ์ยกเวทมากมายนะครับตรงนี้เขาเพิ่งเอามาติดตั้งเดี๋ยวเขาคงจะเอามาวางให้มันเป็นเรียบร้อยแล้วมีเครื่องวิ่งนะครับเครื่องวิ่งมีหน้าจอบอกทุกอย่างเครื่องไอ้โยกลดน้ำหนักแล้วก็ยกเวทเทรนนิ่ง2เครื่องใหญ่ๆเลยนะครับสบายไม่แย่งกันแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องซิทอัพแล้วก็มีดัมเบลนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นด้านหลังของทางเขาเรียกว่าอะไรอะทะเลสาบนะครับผมเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนกลางสุดท้ายก่อนที่อยู่หน้าทะเลนะครับเดินเข้ามาเลยตรงนี้คนจะใช้บริการเยอะเพราะว่าวิวสระว่ายน้ำตอนนี้สวยมากโอ้มีคนเล่นน้ำเยอะเหมือนกันที่ทะเลอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยมันไม่ต้องมีเหรอจะโดนกูดาวเลยวะเราสวยมากเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักร้อนนะครับผมฝั่งเนี้ยจะเป็นห้องพูลวิลล่านะครับห้องพูลวิลล่าเนี่ยข้อดีคือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีความโหดมากอันนี้เป็นด้านหน้าของสระว่ายน้ำนะครับผมก่อนที่จะถึงตัวท
ะเลก็สวยงามมากนะครับผมออกแบบได้แบบคนจะมาเล่นสากตรงนี้ซะส่วนใหญ่เนาะทีนี้ก็เป็นทางลงไปทะเลละตอนนี้น้ำก็ไม่สูงมากเนาะเดินลงไปได้นะทางเดินลงก็เป็นประมาณนี้นะก็ลงได้สบายลงไปเนี่ยจากคอนโดพื้นที่คอนโดเนี่ยเจอหาดเลยโคตรลื่นเจอหาดไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับไม่มีถนนกั้นไม่มีอะไรกั้นนะครับผ่านเลยครับผมเดินลงมาถึงทะเลละสวยมากอ่ะทะเลตรงนี้ค่อนข้างแบบคือเนื่องจากว่าเป็นทะเลส่วนตัวเนาะไม่มีคนคุณลงไปว่ายน้ำไปอะไรแบบไม่ต้องแบบมีคนเยอะๆน่ารำคาญหรือว่ามาเล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟุตวอลเลย์ชายหาดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดคุณไปหาดที่มันเป็นสาธารณะเนี่ยนะคุณก็จะเจอคนเข้ามาวุ่นวายกับคุณเยอะมากเกินไปมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดแต่ที่นี่เป็นหาดส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่มีใครเข้ามายุ่งกับคุณคุณจะทำอะไรตรงนี้ก็ได้คุณจะปั้นอะไรก็ไม่มีคนมาวุ่นวายนะครับเพราะพื้นที่มันกว้างมากไม่มีคนเลยเนี่ยมาเข้ามาดูใกล้มาแล้วตรงส่วนนี้ก็จะมีคนไปหาปลานะครับคุณสามารถที่จะซื้อเรือสักลำหนึ่งนะครับฝากไว้ที่ส่วนกลางแล้วก็นำเรือของคุณออกไปหาปลาก็ได้นะไปตกปลาทะเลอ่ะพูดง่ายๆเนาะเนี่ยคุณสามารถนี่ก็มีคนที่เขาไปตกปลาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าคนชอบตกปลาอาจจะชอบคอนโดที่นี่นะครับแล้วก็ข้อดีของคอนโดนี้ก็คือว่าหาดตรงนี้นะครับผมยาวไปถึงเขากระโหลกเลยนะคุณสามารถเอาซื้อจักรยานภูเขาสักคันหนึ่งนะปั่นจากหาดเนี่ยนะครับไปอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดได้เลยอะทางโน้นอะจากฝั่งนี้นะครับถ้าคุณมองไปฝั่งนี้นะแผนกล้องไปฝั่งนี้เรียงรายไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะโรงแรม 5-6 ดาวเช่นแชงกรีล่าอาวันนี่หัวหินโรงแรมต่างๆที่เขาเรียกว่าในระดับ5ดาว6ดาวที่ติดกับทะเลเนี่ยที่คอนโดนี้ก็เหมือนกันแต่มันคือคอนโดมันไม่ใช่โรงแรมคุณซื้อเป็นพื้นที่ของคุณแถมที่แน่นอนเป็นที่แน่นอนว่าถ้ามันเป็นพื้นที่โรงแรมแน่นอนว่าผู้คนก็จะมากกว่าที่มาใช้พื้นที่หาดเนี่ยก็จะมากกว่าที่คอนโดนี้นะครับผมแล้วตอนนี้น้ำค่อนข้างลงเนาะเนี่ยเดินไปมีคนไปตกปลาเล่นน้ำสวยงามมากเลยแล้วขึ้นแรงนะเนี่ยขึ้นแรงมากช่วงนี้แล้วผมเคยพักที่อาวันนี่แล้วน้ำขึ้นไปถึงข้างบนเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำลงแล้วน้ำประมาณลงไปเยอะเหมือนกันมีหอยเต็มไปหมดนะครับจับหอยให้กินได้เลยเนี่ยคนดูมองเห็นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเลยอ่ะเนี่ยปั่นจักรยานไปถึงเลยคุณไม่ต้องลงถนนละคุณแค่ปั่นจักรยานจากตรงเนี้ยเลียบหาดไปถึงนู่นเลยอ่ะมันยอดมากแล้วคุณมองกลับไปที่โรงแรมคุณจะเห็นว่าโรงแรมเนี่ยเอ้ยไม่มองกลับไปที่คอนโดคุณเห็นว่าคอนโดเนี่ยเอาโคตรจริงสวยกว่าโรงแรมอีกอ่ะคือโรงแรมแบบมันก็เป็นโรงแรมสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรสไตล์โมเดิร์นเนาะคือมันก็เป็นโรงแรมทั่วไปเป็นตึกสูงๆใช่ไหมแต่ที่เนี้ยมันทำเหมือนกับซันโตริโนที่กรีซอะที่อยู่กลางทะเลหัวหินอะมีความชิลมากเลยคุณจอกไปหาปลาตกปลาเล่นน้ำทะเลเล่นวอลเลย์ชายหาดได้สนุกสนานแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปข้างบนละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวจะตัดไปในช่วงที่เป็นเซลล์ขายห้องนะครับเพราะว่าเขาจะได้พาเข้าไปดูห้องอธิบายว่ารายละเอียดโครงการเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันก็ด้วยความที่มันติดตั้งติดมาตั้งแต่ช่วงคือหมายถึงว่าหน้ากากแอร์คือตรงโซนข้างหน้าโซนใช่ครับโซนตรงข้างหน้าเนี่ยโอเคที่มีให้ตอนนี้ก็คือมีตู้เย็นเนาะเดี๋ยวจะมีคือจริงๆเดี๋ยวก็จะพาไปชมห้องตัวห้องตัวอย่างเพื่อที่ว่าเขาจะเซตอัพให้ดูว่าจริงๆแล้วเราจะได้ถ่ายรูปไปด้วยแต่คือทรงเดียวกันทรงเดียวกันเดี๋ยวเช็คเราให้มาเช็คอีกทีแล้วกันอันนี้ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมอ๋อห้องมาสเตอร์มีกระจกเป็นเตียงด้วยนะไม่เป็นอาบน้ำด้วยใช่ไหมใช่ครับ
ันนี้เป็นห้องแล้วสุดแล้วตรงนี้กั้นให้ไม่ได้หรอครับสรุปซื้อมากันได้โอ้แล้วเครื่องทำน้ำอุ่นนี้มีให้ทั้งสองห้องไหมจะเป็นข้างในนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็ห้องนู้นจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับให้มีครบเลยใช่ครับทั้งอ่างโอเคแต่ว่าหัวจับอ่างดูพรีเมียมดีนะแล้วก็จากข้างในอ่างไอเนี้ยสามารถออกมองออกมาดูทีวีได้ถูกไหมใช่มันก็จะเป็นสไตล์แบบลักชัวรี่เซ็กซี่บัตเราเรียกเป็นสไตล์เซ็กซี่บัตตัวนั้นก็ไม่เข้าไปได้อะไรนะตัวนั้นไม่เข้าไปได้ก็เป็นเขาเรียกว่าที่แมนแนนเป็นที่พักที่เป็นที่แบบนี้ครับทีผัดตายจำเป็นครับโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะขัดทีวีกุญแจนี่เป็นแบบสไตล์แบบใช้กุญแจแบบโบราณเลยนะใช่ไหมประตูห้องเนี่ยอ๋อใช่เป็นแบบเขาไม่ติดตัวอะไรตัวดิจิตอลอะไรรู้ไหมผมยังบอกว่ามาร์เก็ตติ้งไม่งั้นเนี่ยคุณไม่ต้องให้ค่าเขาเรียกว่าค่าฟรีค่าธรรมเนียมการโอนอะไรลูกค้าคือมาให้พวกผมดีกว่าเพราะผมจะได้เล่นแต่นี่คือเขาก็เอาไปเล่นให้ลูกค้าหมดเลยอ่ะผมก็ไม่มีติดกระเป๋าก็เลยไม่มีมาให้แบบว่าพี่จองวันนี้นะผมลดให้อีก 5,000 หมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีให้ผมสักบาทอันนี้เดี๋ยวผมทุบทิ้งแล้วก็อะไรนะวิววันนี้คือวิวสระน้ำใช่ครับมองออกไปก็จะเป็นแต่คือเดี๋ยวตอนที่แบบตอนดีเฟกต์เนี่ยเขาจะมาเก็บงานเนาะเก็บครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาต้องนัดใช่ยังนัดอีกทีนึงคืออย่างถ้าเก็บงานเก็บขนาดไหนก็คือหมายความว่าอย่างพวกที่มันเป็นระดับพวกนี้มันเก็บไม่ได้อยู่แล้วถูกปะใช่ครับมันอาจจะคืออย่างเนี้ยเขาจะช่วยแบบส่งเก็บสีเก็บสีรอยร้าวเก็บอะไรเงี้ยให้หมดถ้าก่อนโควิดนี่จะหมายถึงว่าก่อนโควิดนี่คือจะพุ่งพันหมดไหมคนตอนช่วงก่อนโควิดใช่ไหมใช่จริงๆหลังโควิดตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาพักแล้วจริงๆเมื่อวานนี้ผมเดินกันแนวหูคนที่ตรงหน้าบีนี่คือเล่นกันเดี๋ยวเดินไปตรงหน้าบีเลยก็ได้แต่ชั้น3อยู่ก็โอเคดูว่าเก็บงานได้ขนาดไหนเพราะว่าเพราะอย่างถ้าเป็นโครงการใหม่ก็จะแบบชี้จุดได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะวันนี้มันมาด้วยราคาที่สุดดีทุกคนไม่ผมอยากได้สุดกว่านั้นไงชุดครัวครับผมไปก็คือจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับดูด้วยด้วยแล้วก็จะมีชุดม่านอย่างที่เห็นเนี้ยครับม่านที่เป็นตัวส่วนที่เป็นหน้าต่างด้วยอะไรเงี้ยฮะที่มันเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องขอมูฟไปแต่หมอนพวกนี้ก็มีให้ถูกไหมอะไรนะหมอนสองใบนี้ก็มีให้หมอนมีให้อยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างพวกหมอนประดับอะไรพวกนี้ไม่มีอ๋อใช่มันจะมาตามเซ็ตตัวนี้มีอยู่แล้วอันนี้เซ็ตของมันเมื่อกี้มีไหมอะไรเมื่อกี้นี่ในห้องมีเดียวไม่ผมมองข้ามวะก็เยอะพวกนี้มีหมดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูในรูปแล้วก็อันนี้คือโซนใช้ฟ้าจะได้จำง่ายง่ายโซนใช้ฟ้าก็จะมีในดีไซน์ก็คือจะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีอันนี้ได้ไหมมันมีคนเลื่อนให้เหรอเลื่อนนี่คือเลื่อนจนได้จนสุดไหมนี่ครับมันมีสองด้านอ๋อสองด้านปิดทุกมันก็คือปิดห้องน้ำได้วะใช่ครับก็ให้ความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าสวยมากก็เจออันดับน้ำเลยใช่ครับเตียงเนาะใช่ครับเป็นแบบเซ็กซี่บาร์ทูเหมาะสำหรับคู่รักโดยเฉพาะใช่นี่นะครับใช่ครับมี2ชั้นประมาณ2ชั้นใช่ไหมใช่ครับโอเคนะตรงนี้ก็เป็นแท่นวางทีวีแต่ไม่มีทีวีให้ใช่ไหมใช่ครับมีครับแสดงว่าระเบียงเนี่ยก็คือเชื่อมทั้ง2ห้องเลยถูกไหมอะไรนะครับแล้วเป็นห้องเนี่ยกับห้องนอนที่2เนี่ยเชื่อมกันไหมหรือตรงนี้มีระเบียงอย่างคือจริงๆเรื่องระเบียงมันเป็นแล้วแต่ยูนิตที่ลูกค้าซื้ออย่างอันเนี้ยอย่างเนี้ยก็คือจะเข้าหลักๆคือจะลิฟวิ่งอย่างเดียวครับเวลาที่จะออกนะเข้าออกคือผ่านลิฟวิ่งอย่างเดียวไอ้ตัวนี้ก็มีให้เนาะมีให้ครับแต่ว่าของเขาแต่ว่าก็คือเราไม่ใช้ของบีนะโอเคครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวชิบ้าครับโอเคนะครับเราจบแล้วนะครับรีวิวโรงแรม